การหาเงิน 2,100 บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่4นาทีเป็นไปได้หรอเป็นยังไงในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับต้องขอกราบสวัสดีคนไทยทุกคนด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์ binary.com อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาโชว์วิธีการหาเงินสุดแสนจะง่ายของผมให้ดูนะผมก็คือผมเพิ่งทำเงินไป 2,100 บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญเป็นเงินจริงได้เงินจริงและเว็บไซต์นี้ก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะผมถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคำเตือนตอนต้นคลิปนะครับแนะนำว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ดีด้วยนะครับผมย้ำนะครับว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนตอนคลิปให้ชัดเจนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถหาเงินไปได้ 2,100 บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่4นาทีจริงหรือเปล่านะครับก็มาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะผมหลายๆคนสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมอันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับกับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะผมก็คืออันที่อยู่นิ่งๆตอนนี้นะครับเป็นอันที่ผมกำลังอัดคลิปไว้ตอนหาเงิน 2,100 บาทภายในระยะเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมาส์ที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นเมาส์ของคลิปที่ผมกำลังอัดอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปงงมันครับเอาเป็นว่ามันมีเมาส์2เมาส์เพราะว่าเมาส์1อันเป็นเมาส์ที่อัดคลิปไว้กับอีกเมาส์1อันเป็นเมาส์ที่กำลังอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะผมก็นี่คือเหตุผลนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันเลยนะครับขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอนะผมสังเกตตรง Total Overfit แล้วก็ตรงบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีๆนะครับไปดูกันเลยนะครับก็จบไปแล้วนะผมระยะเวลาประมาณ4นาทีนะครับแต่ว่าผมเร่งสปีดวิดีโอนั่นเองนะผมก็เลยเร็วขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่า Total Profit ตรงนี้นะผมอยู่ที่70ดอลลาร์นะครับ70เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 2,186.20 บาทนะผมค่าเงินณวันที่19กุมภาพันธ์ครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31.23 บาทนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นเองนะผมในการหาเงินจำนวน 2,100 บาทตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมใช้เงินจริงๆในการเล่นด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะผมหลายๆท่านเดี๋ยวสงสัยนะครับก็คืองานที่ผมกำลังอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการใช้โรบอทเทรดในการเทรดหุ้นนั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับเป็นการใช้ตัวโรบอทเทรดในการเทรดหุ้นนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมใช้โรบอทเทรดในการเทรดหุ้นครั้งนี้นะผมในคลิปนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ binary.com นั่นเองครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองนะเดี๋ยวผมช่วยหลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือมั้ยนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับ
สามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า buddy.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับไอ้เจ้าเว็บไซต์เนี่ยนะผมก็ได้ทำการเปิดเว็บไซต์แยก1เว็บไซต์ขึ้นมานะเป็นเว็บไซต์ bot.binary.com นะผมเป็นเว็บไซต์แยกของตัว binary.com เองนะผมที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เรานะครับสามารถมาใช้โรบอทเทรดในการทำกำไรได้นั่นเองนะครับผมก็ซึ่งในคลิปนี้นะผมใช้ตัวโรบอทเทรดตัวหนึ่งนะผมที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับในการสร้างรายได้นะผมอยู่ที่70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูสัก1ครั้งแล้วกันนะครับขอพูดนึงแล้วกันนะผมว่าในคลิปนี้นะครับในคลิปที่ผมกำลังอัดอยู่นะตอนนี้นะครับผมใช้บัญชีจริงๆเงินจริงๆในการเทรดเลยนั่นเองนะผมดูได้จากตรงไหนนะครับก็ตรงนี้นะครับ USD account นะครับ CR แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกของเรานะครับผมมีเงินอยู่500เหรียญนะครับอันนี้ผมพอร์ตอยู่ที่500เหรียญนะครับก็เป็นบัญชีจริงๆนะครับเนี่ยครับอันนี้คือบัญชีจริงๆนะผม CR 736138นะครับแล้วก็มีเขียวๆด้วยอันนี้คือยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีทดลองนะครับผมมันจะเขียนว่า virtual account อย่างนี้นะครับเนี่ยครับ virtual account นะผมมีเงินอยู่มากมายนะครับเป็นแสนๆดอลลาร์เลยนะครับผม VNTC แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะผมใช้บัญชีจริงๆนะผมขึ้นต้นด้วย CR นะครับอันนี้คือบัญชีจริงๆนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับ CR 736138อันนี้คือบัญชีของผมนะครับบาลานซ์เริ่มต้นที่500เหรียญนะครับผมเริ่มเทรดนะครับเปิดหมายแรกไปอยู่ที่5ดอลลาร์นะผมได้กำไรกลับมาอยู่ที่ 1.39 ดอลลาร์ครับถามว่าเอ๊ะทำไมเปิดไปตั้ง5ดอลลาร์ได้กำไรมาน้อยจังก็คือพูดง่ายๆคือเน้นเข้าเร็วออกเร็วนะผมทำให้เราได้กำไรน้อยนั่นเองก็เริ่มเทรดไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์นะผมปี2019นะครับเวลา 11:24 นาทีนะผม GMT บวก7ก็คือวันนี้เลยนั่นเองนะครับเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานี้เองนะผมเริ่มต้นไปนะครับหมายแรกนะครับได้มาแล้วนะครับผม 1.39 ดอลลาร์ครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบคลิปกันเลยนะผมสังเกตตรงบาลานซ์ของผมให้ดีๆนะครับกับตรงเมาส์ของผมให้ดีๆนะผมว่าไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับผมแค่ทำการกดปุ่มรันบอทปุ่มเดียวนะครับแล้วโรบอทก็ทำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองนะครับไปดูกันเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมนะครับวินทั้งหมด33ไม้นะครับเสียอยู่แค่8ไม้เท่านั้นเองนะครับรันไปทั้งหมด41ไม้นะครับแล้วก็ได้กำไรอยู่ที่ 70.62 ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 2,100 กว่าบาทนะครับผมแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับผมสามารถถอนเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หลักฐานการถอนเงินให้ดูช่วงกลางคลิปนะผมก็ฟังไปก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มเทรดไปตอน 11:24 นาทีนะผมแล้วก็มาจบตอนที่11:28 นาทีนะครับเนี่ยนะครับไม้แรกนะผมเปิดไปที่11:24 นาทีนะครับไม้สุดท้ายมาจบที่11:28 นาทีนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะผมก็สามารถกอไปกอมาได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโรบอทตัวนี้นะผมก็สามารถทำกำไรให้ผมได้70เหรียญภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับโดยที่ผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่กดปุ่มรันบอทปุ่มเดียวนะครับปุ่มเนี้ยนะครับแล้วก็โรบอททำการรันให้หมดเลยนั่นเองแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้นะผมเป็นผลลัพธ์ของผมเองนะครับผมไม่ได้มาการันตีว่าคุณจะสามารถทำกำไรได้ขนาดนี้ทุกๆครั้งนะครับผมพอลองคิดดูนะครับคิดเล่นๆนะครับผมคิดตามเลยนะครับว่าถ้าทุกครั้งที่เราเปิดบอทแล้วเราสามารถทำกำไรได้ขนาดนี้70ดอลลาร์ทุกครั้งที่เราเปิดบอทภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกครั้งเราจะเป็นยังไงวันละล้านก็หาได้นะผมวันละล้านกว่าบาทก็หาได้นะครับแต่ไม่ใช่นะผมไม่ได้มาทำคลิปนี้เพื่อมาเป็นการการันตีนะครับว่าคุณสามารถหาเงินได้จำนวนเท่านี้ทุกๆครั้งนะผมไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โรบอทสามารถทำได้เฉยๆนะผมมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมไม่การันตีแรงสิ้นนะผมก็แนะนำนะครับว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ชัดเจนนะผมเพื่อที่คุณจะได้รู้นะครับว่ามันมีความเสี่ยงตรงไหนนะครับเพราะการเทรดนะครับคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดการทำงานของโรบอทให้ดูสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหลักฐานการถอนเงินกันต่อเลยนะครับก็ไปดูโรบอทการทำงานอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับ
มาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนะผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยนะผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟคขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่130ดอลลาร์ในผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะปี2018เวลา 5:24 นนะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วในนี้ผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับก็นี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับพันหวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20สตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 นาทีนะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดชิดย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะผมเวลา 7:00 เช้านะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250ดอลลาร์ has been successfully processedนะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง VCard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าBinary.com นะผมจำนวนเงินที่ผมถอนในคลิปนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมด 2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับผมถอนเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ 79,000 บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่าเงินนะวันที่21มกราคมนั่นเองนะผมก็คือวันนี้นะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31.80 บาทนั่นเองนะผมค่าเงินนะวันที่21มกราคมนะครับซึ่งถามว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะผมก็คลิปนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาเติมความมั่นใจให้กับผู้ชมหลายท่านนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ binance.com นะผมสามารถถอนเงินได้จริงนะครับแล้วผมก็
ทำการถอนเงินไป $2,500แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูหมดเลยนั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินมา $2,500จริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมวันนี้ผมมาใช้เปิดให้ดูนะครับว่าผมทำการกดถอนเงินไป $2,500จริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะผมเราอยู่ที่เว็บไซต์ bailey.com นะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ bailey.com นะผมแล้วคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมมีเมาส์2อันนะผมก็ผมได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ย้อนหลังนั่นเองนะครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับกดเข้าไปที่ withdraw นะผมแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานั่นเองนะผมแล้วก็เข้าไปเช็คที่อีเมลของเราได้เลยนะครับอีเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมเมื่อเรากดถอนเงินไปเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลประมาณนี้มาให้เรานะครับเราก็ต้องทำการกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะผมที่เขาให้มานะครับแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมในหน้านี้นะครับก็ให้เรานะผมทำการใส่เงินที่เราจะถอนไปเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมใส่เงินไปทั้งหมด $2,500นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า current balance นะผมอยู่ที่$2,682นั่นเองนะครับผมแล้วก็ available balance ตรงนี้คือเงินที่เราถอนได้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่$2,600นะครับแต่ว่าผมจะถอนที่$500ขออภัยครับ$2,500นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะถอนเงินผ่านสกิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นช่องทางการถอนเงินของเว็บไซต์นี้อีกหนึ่งช่องทางครับจะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะผมก็นี่นะครับสกิลนะผมamount $2,500นะครับส่งไปที่อันนี้ก็เป็นอีเมลสกิลของผมนะผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ request payout ไปได้เลยนะผมเขียวๆตรงนี้นะผมกดไปเลยนะครับโอเคเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะผมอันนี้หมายความว่าเรานะครับได้ทำการกดถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถอนเงินไปเมื่อวันที่15 มกราคม ปี 2019นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมป่วยไปนั่นเองนะครับก็เลยเพิ่งมาทำคลิปย้อนหลังให้นั่นเองนะครับก็ถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่$2,500นะครับวันที่15มกราคมนะครับถอนเงินเข้าสกิลนั่นเองนะผมรอเงินเข้าได้เลยนะผมประมาณ 1-2 วันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปข้ามไปเลยนะผมเพราะว่าผมได้ถอนเงินมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมได้รับเงินจริงไหมนะผมขออนุญาตข้ามคลิปวิดีโอไปเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เว็บไซต์สกิลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่หนึ่งละกันนะผมกดล็อกอินตรงนี้นะโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาในสกิลของผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะผม available balance นะครับมันอยู่ที่$2,174นั่นเองนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้าไปที่ transaction ตรงนี้นะครับโอเคนะผมกดถอนเงินไปเมื่อวันที่15มกราคมนะพอวันที่16มกราคมวันถัดมานะครับผมก็ได้รับการจ่ายเงินจากทางเว็บไซต์ bailey.com เลยนั่นเองนะครับเห็นได้จากตรงนี้นะครับ transaction นะผม ID อันนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับก็ status accept นั่นเองนะผมอยู่ที่$2,000นะครับ transfer formBinary.com นั่นเองนะผมก็ส่งเงินมาจากเว็บไซต์ Binary.com นั่นเองนะครับหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่$2,000อีก $500ที่ถอนมาไปไหนนะผมก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมฝากเงินผ่านบัตรวีการ์ดไปนะผมยังไม่ได้ถอนทุนคืนนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์พวกนี้นะครับเว็บไซต์พวกเทรดนะผมถ้าเราจะทำการถอนเงินจากพวกสกิลอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยผมเราต้องทำการถอนเงินผ่านบัตรที่เราฝากขึ้นมาให้หมดก่อนนั่นเองนะครับก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาเลยทำการส่งเงิน $500ที่ผมยังคงคาไว้อยู่เนี่ยกลับเข้าไปที่บัตรวีการ์ดของ TrueMoney Wallet ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอีก $2,000เขาก็ส่งมาให้ทางสกิลนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินครั้งที่4นะผมก็คือการถอนเงิน $1,500นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาทนะครับจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นะผมตอนกดถอนเงินนั่นเองนะครับก็สังเกตได้ว่ามันจะมีเมาส์อยู่2อันนะผมอันที่อยู่นิ่งๆกับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นั่นเองครับอันนี้คือเป็นคลิปที่ผมอัดไว้2ครั้งนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินไป $1,500จริงหรือเปล่านะครับและได้รับการจ่ายเงินจริงหรือไม่นะผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นะผมแล้วก็ดูได้จากตรงนี้นะครับเป็น USD account นะผม CR736138นะครับนี่นะครับเป็นบัญชีจริงๆนะผม CR736138นะครับมีเงินอยู่$1,568นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดถอนเงินเลยแล้วกันนะครับกดที่ withdraw ตรงนี้นะผมกดเข้าไปนะครับเขาก็ทำการส่งอีเมลเข้ามาที่อีเมลของเรานะผมไปเปิดเลยนะครับส่งมาในอีเมลของเรานะผมหน้าตาประมาณนี้นะครับ Dear Value Customer นะผมก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับผมลืมบอกไปนะผมว่าวันที่ผมกดถอนเงินนะครับคือวันที่15กุมภาพันธ์นะผมเวลา1 ทุ่มนะครับ13 นาทีนะครับวันที่15กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับก็available balance นะครับอยู่ที่$1,500นะครับเลือกการถอนเป็นผ่านช่องทางสกิลนั่นเองนะผมก็เป็นการถอนเงินที่รวดเร็วแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนั่นเองนะผมกดเข้าไปเลยนะครับ$1,500ก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมว่า request payout นะครับ amount อยู่ที่$1,500นะผมช่องทางสเกิลนะครับก็กดปุ่มเขียวๆตรงนี้ไปเลยนะครับเขียนว่า request payout นะครับ
ก็เรียบร้อยนะผมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับหมายความว่าสำเร็จแล้วนั่นเองนะผมการถอนเงินนะครับได้รับคำขอไปเทียบเรียบร้อยแล้วนะผมจำนวนเงินนะครับอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์วันที่15กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะผมก็อันนี้ Account ID CR736138นะครับจำนวนเงินอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับอันนี้คือกำลังดำเนินการถอนเงินให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะสคิปไปอีกประมาณ2วันนะผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเงินผมเข้าไปในบัญชีสกิลหรือยังนะผมก็ไปดูกันเลยนะครับนะครับก็วันนี้นะผมอยู่ที่วันที่17กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับเวลา11โมงนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูสักหนึ่งครั้งนะกันนะผมเห็นไหมครับ17กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับก็เวลา11โมงนะครับ2วันหลังจากที่ผมกดถอนเงินไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของสกิลแล้วนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่า available balance นะครับอยู่ที่ 1,600 ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือดูได้จากตรงนี้นะผมวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับ Binary CRSA นะครับทำการส่งเงินให้ผมอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับส่งมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาทำคลิปวันนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวกดเข้าไปตรง Transaction ละกันนะครับเนี่ยนะผมก็เห็นได้จากตรงนี้เลยนะครับวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะผมได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับบวก 1,500 ดอลลาร์นะผม transfer from binary CRSA นั่นเองนะครับเนี่ยนะผมมี transaction ID นะครับมี reference ID นะผมก็ status ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับเวลา6โมงเช้านั่นเองนะผมส่งตรงมาจาก binary.com เลยนั่นเองนะครับก็จำนวนเงินอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเข้าธนาคารเลยละกันนะครับผมกดเข้าไปตรง withdraw นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ withdraw now นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบงค์ที่ผมทำการเชื่อมไว้กับทางของสกิลนั่นเองนะผมกด Next ต่อไปเลยนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินไปนะครับผมจะถอนอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับก็ Next ไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ Withdraw USD นะผม 1,500 ดอลลาร์นะครับเข้าอันนี้นะผมบัญชีธนาคารของผมนะครับก็อยู่ที่ 44,822 บาทนั่นเองนะครับหรือเป็น USD ก็อยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับอันนี้เขามีการชาร์จค่าบริการเล็กน้อยนะผมก็เลยทำให้มันอยู่ที่ 44,000 บาทนะจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาทเลยนั่นเองนะผมก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับปุ่มม่วงตรงนี้นะผมกดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะผม withdraw successful นะครับก็รอนะผมแล้วก็เงินจะเข้าธนาคารของผมโดยตรงนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่ฟังมาจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้นะผมจะสร้างความเชื่อใจให้หลายคนนะผมว่าเว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อถือได้นั่นเองก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่20ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ650บาทครับจริงๆมันอยู่ที่660บาทนะผมแต่ว่าผมลดให้นั่นเองครับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจริงจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะผมและที่สำคัญกว่านั้นนะผมเป็นการรีวิวบอททั้ง3ตัวเลยนั่นเองนะผมว่าจะเป็นราคา7,750 บาทนะครับ 1,650 บาทแล้วก็ตัว650บาทนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวบอททั้ง3ตัวจากผู้ใช้จริงเลยนั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองนะผมก็ดูการรีวิวไปก่อนละกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกเลยดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500เหรียญภายใน3วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะผม500เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3วันครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน250ดอลลาร์หรือประมาณ 7,750 บาทนะครับได้กลับคืนมา500เหรียญภายในเพียงแค่3วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทครับผมก็ได้ค่าบอทคืนแถมได้กำไรมาประมาณ 9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็แจ่มจริงๆเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับต่อมานะผมอีกหนึ่งท่านนะครับคนนี้นะผมสามารถทำกำไรไปได้215ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับพอร์ต85ดอลลาร์ผมคือพอร์ตเริ่มต้นเนี่ยเขาลงทุนไปที่
$85นะครับแต่ว่าสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่$215ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับผมก็ใช้บอทตัว7750นะครับและที่สำคัญได้ทุนคืนค่าบอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะผมได้คืนทุนค่าบอทนะผมแล้วก็ตอนนี้กำไรทั้งนั้นเลยนะผมที่ทำได้มานะครับกำไรทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะผมสกุลเงินดอลลาร์นะครับทำกี่วันก็คือทำ5วันครับจาก85ดอลลาร์ไป450ดอลลาร์ผมได้กำไร365ดอลลาร์เพียงเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นเองนะผมแล้วก็รอยันตัวตนเสร็จจะทำการถอนเงินนั่นเองนะผมคนนี้นะผมก็ทำกำไรไปเป็นหลักหมื่นเลยนั่นเองนะผมคนนี้นะผมทำกำไรไปหลักหมื่นเลยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งท่านนะผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับจากตัว7750เหมือนเดิมนะผมทุนนะผมอยู่ที่10 เหรียญนะสังเกตรูปเล็กตรงนี้นะผมทุนนะครับอยู่ที่10 เหรียญนะผมได้กำไรกลับมาอยู่ที่110 เหรียญนะครับก็บาลานซ์ตรงนี้นะครับจาก10 เหรียญกลายเป็น120 ดอลลาร์นั่นเองนะผมจากบอทตัว7750นะครับเล่นแค่15 นาทีเท่านั้นเองนะครับผมท่านต่อมานะครับอันนี้เขาส่งรูปมาให้ดูนะผมว่าจาก90 US นะผมก็คือดอลลาร์นะครับตอนนี้ทำตามที่คุณปอบอกก็คือทำตามที่คลิปวิดีโอที่ผมสอนไว้นะผมได้กำไรมาตอนนี้อยู่ที่186 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถามกลับไปว่า180 ดอลลาร์เนี่ยซื้อบอทไปใช้กี่วันแล้วนะผมพอดีว่าลูกค้าผมเยอะนะผมจำได้ไม่หมดนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเพิ่งซื้อบอทจากคุณปอไปเมื่อวานนี้เองนะผมแล้วก็ลองเล่นบัญชีทดลองไป1 ชั่วโมงนะผมแล้วก็เล่นบัญชีจริงเลยนะครับได้กำไรตอนนี้ก็อยู่ที่100 ดอลลาร์นั่นเองนะผมเพราะว่าเขาใส่ไปอยู่ที่90 ดอลลาร์นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่90 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็ท่านเดิมนะผมแต่ว่าเป็นอีก3วันให้หลังนะเขาก็ทักมาเหมือนเดิมนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่นะผมก็เลยถามกลับไปว่าได้กำไรกลับมา400 ดอลลาร์แล้วหรอนะผมเขาก็ตอบมาว่าครับใช่ครับผมก็บอกไว้สุดยอดไปเลยนะผมแล้วถามว่าทุนเริ่มต้นเท่าไหร่นะผมเขาก็บอกว่าอยู่ที่150 ดอลลาร์ครับเห็นไหมครับว่าจาก150 ดอลลาร์นะผมเขาสามารถปั้นไปได้อยู่ที่400 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมเขาก็ได้ค่าบอทเทรดคืนแล้วนั่นเองนะผมเขาซื้อบอทตัวเทรด7,750 บาทไปนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมย้ำนะครับว่า3วันเขาก็ได้ค่าบอทคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมก็คือได้ทุนจากค่าบอทคืนไปนั่นเองนะแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่400 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมเป็นบอทที่ใช้ได้ไม่ยากนะครับมีคลิปวิดีโอสอนชัดเจนเข้าใจง่ายนะผมอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อบอทตัว7750ไปนะครับก็คือเขาลงทุนไปที่100 ดอลลาร์นะครับแต่ได้กำไรกลับมาอยู่ที่200 ดอลลาร์นั่นเองนะครับถือว่าบอทตัวนี้ใช้ได้ดีนะผมอันนี้คือเขารีวิวมาให้นะครับแล้วผมก็ถามไปว่าวันนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่นะผมจากบอทตัว7750นะครับก็ตอบมาว่า200 ดอลลาร์นะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทนะครับผมก็พิมพ์กลับไปว่าวันเดียวเกือบได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมก็คือเขาซื้อบอทตัว7750ไปนะครับแต่ว่าภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทเลยนั่นเองนะครับก็เกือบคืนทุนค่าบอทภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะคนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ32 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็บอกเขาไปว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้300 ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว7,750 บาทไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเป็นคนละวัดนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่15 ดอลลาร์นั่นเองผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา7,750 บาทสามารถทำเงินไปได้15 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะครับบาทก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับใช้บัญชีจริงๆเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงๆแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงๆด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันนะครับอันนี้เป็นตัวของคนที่ซื้อบอทตัว1650ไปนะผมก็คือใช้แล้วนะครับดีมากนะผมอันนี้เขารีวิวมาให้นะครับของตัว1650บาทนะครับย้ำนะครับว่าเป็นของคนที่ซื้อบอทตัว1650 บาทนะครับไม่ใช่7750นะผมก็ผมถามมาว่าได้มาเท่าไหร่นะผมคำตอบก็คือตรงนี้นะครับ 35.9 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อีกถึงท่านนะครับผมแต่ว่าเป็นบัญชีทดลองนะครับที่ทำการซื้อบอทตัว1650บาทไปนะครับได้กลับมาอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา20 ดอลลาร์หรือ650 บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่เราซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้10 ดอลลาร์แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่15 ดอลลาร์นั่นเองผมสามารถเทคโปรฟิตให้ผมได้ที่15 ดอลลาร์ประมาณ10 นาทีเท่านั้นเองผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว20 ดอลลาร์ไปแต่สามารถทำเงินได้
15 ดอลลาร์เป็นเวลาเพียงแค่10 นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทแล้วรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก5 ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว20 ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว7,750 บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา20 ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่10 ดอลลาร์นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดกันจริงนะก็ได้ไป10 ดอลลาร์ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650 บาทไปเหมือนกันเนี่ยผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้11 เหรียญดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่งซื้อบอทไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในบัญชีทดลองนะครับผมก็ได้เงินมา11 เหรียญเลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมก็พิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทราคา20 ดอลลาร์ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่5 ดอลลาร์นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอทตัว20 ดอลลาร์นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทตัวราคา7,750 บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม7,750 บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่9.74 ดอลลาร์นั่นเองผมเติมเงินไปที่20 เหรียญนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่ 9.74 ดอลลาร์เป็นเวลาเพียงแค่10 นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10 นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่322 บาทแล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองพอดวิดีโออ่านดูเองนะครับมาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่70 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอทราคา 7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่71 ดอลลาร์แล้วก็บอททำการวินไปทั้งหมดที่21 ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้ก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่20 ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ650 บาทครับจริงๆมันอยู่ที่660 บาทนะผมแต่ว่าผมลดให้นั่นเองครับก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าถ้าคนที่สนใจจริงๆนะผมอยากซื้อบอทตัวนี้นะผมก็สามารถติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยตอนนี้นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชทเฟซบุ๊กนะครับโดยการพิมพ์ว่าสนใจซื้อบอทนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20 เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1 วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลายๆช่องทางครับผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลายๆช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you